สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องสุขภาพที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆและเชื่อว่าหลายคนอาจจะเป็นหรือคนใกล้ตัวเป็นเส้นเลือดขอดค่ะหัวข้อวันนี้ภัยเงียบเส้นเลือดขอดเงียบยังไงวางใจไม่ได้ยังไงพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้นะคะนายแพทย์บรรเจิดประดิษฐ์สุขถาวรศัลยศาสตร์เฉพาะทางหลอดเลือดโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนกสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับคผ่ะมมันจะคุณปรหะมดิษอฐ์ถาวรครับค่ะคุณหมอเส้นเลือดขอดเป็นโรคด้วยเหรอคะถือเป็นโรคครับก็จริงๆแล้วเส้นเลือดขอดเนี่ยหรือว่าหลอดเลือดดำขอดเนี่ยเป็นโรคครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของโรคใหญ่ๆก็คือว่าเป็นโรคของหลอดเลือดดำที่ทำงานผิดปกติครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยหลอดเลือดดำเนี่ยเป็นหลอดเลือดขากลับที่จะกลับไปหัวใจครับต่างจากหลอดเลือดแดงที่ออกจากหัวใจมาเลี้ยงร่างกายคราวนี้มันจะค่ะมีลิ้นคอยคุมให้เลือดไหลทางเดียวครับคือไหลจากขากลับเข้าหัวใจอย่างเดียวคราวนี้ถ้าเกิดคลิ้่นะตัวนี้มันเสื่อมลงแล้วเกิดไหลย้อนกลับลงมาก็ทําให้เกิดโรคครับเป็นโรคเส้นเลือดขอดหรืออะไรตามมาอย่างอื่นหลายอย่างเลยครับครับเราเราก็เลยบเอจกว่าอเป็กันนไปเงียบเราเคยเจอเคยเห็นกันบ้างแหละเส้นเลือดขอดบางคนก็มีบ้างอาจจะเยอะไม่เยอะยังไงแต่ก่อนอื่นเลยคือที่บอกว่ามันเป็นโรคเส้นเลือดขอดเนี่ยคืออะไรคะครับอธิบายอย่เาขง้ทาี่ใจบอกไวง้่ายครับว่าในโรคตัวนี้นะครับก็คือเส้นเลือดขอดเนี่ยมันเกิดเป็นเส้นเลือดที่เป็นก้อนๆออกมาขยุยใช่ไหมครับที่ผิวหนังหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นที่เป็นเส้นเล็กๆเป็นฝอยๆมาก่อนซึ่งระยะแรกเนี่ยมันคงเป็นเรื่องแค่ความสวยงามครับเพราะว่าเลือดแทนที่มันจะไหลขึ้นอย่างเดียวเนี่ยก็ไหลย้อนลงมาแล้วก็กลายเป็นเส้นโป่งออกมาแต่คราวนี้พอเวลามันคั่งนานๆเข้าเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นที่ตามมาได้ครับแล้วต้องได้รับการประเมินอย่างเช่นว่ามันทําให้เกิดเลือดคั่งตรงข้อเท้ามีแผลอักเสบนะครับหรือคุณผู้ฟังลองฟังดูก็ได้ครับว่าเคยมีอาการพวกนี้หรือเปล่าครับเช่นมองไปรอบๆตัวมีคนที่มีผิวสีข้อเท้าเข้มขึ้นไหมนะครับหรือเวลานั่งนานๆมีเมื่อยขาเมื่อยน่องหรือเปล่ามีรู้สึกยิบๆเหมือนแมลงไต่มดกัดตรงข้อเท้าไหมขามันหนักขึ้นหรือบางคนขาบวมหรือเปล่านะครับอาการพวกนี้เป็นอาการในกลุ่มโรคหลอดเลือดดำครับโดยอาการเริ่มต้นที่แสดงออกมาเนี่ยอาจจะออกมาในแค่เส้นเลือดขอดที่เป็นเส้นฝอยๆเล็กเท่านั้นเองครับครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือจะเป็นเส้นเลือดเล็กๆฝอยๆอยู่ตามผิวหนังอันนั้นถือว่าร้ายแรงหรือยังหรือระดับไหนยังไงคะคุณหมอครับถ้าเป็นเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยถือเป็นระยะต้นครับยังไม่ร้ายแรงครับโดยมากแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ปัญหาความสวยงามครับแต่ว่าพอทิ้งเอาไว้แล้วเนี่ยจะเริ่มเป็นเส้นใหญ่แล้วเนี่ยเราพบว่ามันมีโอกาสที่จะกลายเป็นโรคมากกว่านั้นครับเพราะว่าพอเวลาเลือดลงมาข้างโดยเฉพาะข้างตรงข้อเท้าเนี่ยมันทำให้เกิดผิวเปลี่ยนสภาพไปครับมีการอักเสบเรื้อรังมีแผลสีเข้มขึ้นนะครับคือคนไข้ผมหลายคนมาหาด้วยปรึกษาว่ามีแผลที่ข้อเท้าซึ่งแผลตัวนี้รักษาไม่หายครับบางทีรักษาเป็นปีก็ไม่หายเพราะว่ามันเป็นปัญหาจากภายในครับอย่างเช่นในรูปเนี่ยก็จะแยกเป็นอาการที่เราเขียนว่าเป็น C คือ clinical symptoms ครับตั้งแต่ C1 ถึง C6 จะเห็นว่ารูปทางขวาที่เป็น C6 เนี่ยก็เป็นแผลแล้วครับแล้วก็แผลแบบนี้เนี่ยรักษาไม่หายโดยเริ่มต้นเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ C3 คือขาบวม C4 คือเริ่มมีผิวสีเข้มขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเรื้อรังที่ผิวหนังครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยน่าจะต้องมาหาหมอครับมาพบแพทย์เพื่อดูว่าเราสามารถทำยังไงบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้จากตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแผลแล้วก็เป็นแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายครับคุณหมอบอกตามตรงเลยค่ะไม่เคยเห็นเลยเห็นเคยเห็นแต่แบบที่หนึ่งที่เหลือเนี่ยคือไม่รู้เลยว่ามันคือเส้นเลือดขอดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นโรคในกลุ่มเดียวกันครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าบางทีเราไม่ได้รู้สึกว่ามีอาการอะไรมากนักครับแล้วก็หลายครั้งเราเคยชินครับเหมือนกับบางทีคุณนุ๊กอาจจะพบว่าเวลานั่งประชุมนานๆรู้สึกเมื่อยน่องมันก็มีความรู้สึกที่มีมานานอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงมากนักไม่เห็นต้องไปตรวจอะไรอะไรเงี้ยครับแต่โรคนี้เราจะเจอมากในคนที่ยืนนานๆนั่งนานๆเช่นอย่างเช่นทางใกล้ๆบ้านเราเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่ยืนขายของนานๆหรือว่าต้องนั่งนานๆประชุมทั้งวันอย่างเงี้ยครับเพื่อเวลามีเลือดข้างนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นอาการชัดขึ้นว่ามันเริ่มมีเลือดขอดขึ้นมามีข้อเท้าอักเสบเรื้อรังมีแผลที่เปลี่ยนสีไปอะไรแบบนี้ครับส่วนใหญ่จะเจอที่เท้าเหรอคะคุณหมอส่วนใหญ่เจอที่ข้อเท้าครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่เลือดข้างตามแรงโน้มถ่วงครับเพราะฉะนั้นส่วนที่อยู่ต่ำของร่างกายก็จะมีอาการมากหน่อยก็จะมีอาการตั้งแต่ตึงน่องตะคริวน่องมีแผลที่ข้อเท้ามีข้อเท้าสีอักเสบเปลี่ยนสีไปมีขาบวมอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยเจอที่อื่นครับไม่ค่อยเจอที่แขนหรือว่าคอบ่าไหล่อะไรไม่มีครับจะเป็นที่ขาเป็นส่วนใหญ่ครับครับทีนี้ความรุนแรงของโรคมันส่งผลยังไงถึงเราบอกว่ามันเป็นภัยเงียบมันร้ายแรงแบบที่วางใจไม่ได้เลยเหรอคะหรือว่าปล่อยทิ้งไว้หายได้ไหมหรือยังไงค่ะใช่ครับคือปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันไม่หายเองครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นโรคทางกลไกเป็นเมคานิกดีซีสครับคือนึกภาพเหมือนกับว่าพอมี
เลือดมันไหลย้อนลงไปเนี่ยเรามีหลอดเลือดเป็นลูกโป่งอยู่ก้อนนึงแล้วก็ลูกโป่งเนี่ยมันก็มีเลือดข้างมันก็โป่งขึ้นเรื่อยๆเราจะหวังว่าลูกโป่งที่มันข้างอยู่เนี่ยหายไปเองคงไม่ง่ายนะครับคงต้องใช้เวลาแล้วก็โดยมากการรักษาที่คนเข้าใจว่ามันจะหายได้เช่นบางคนบอกว่าไปเจาะเอาเลือดออกหรือว่าไปทาครีมเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่หายครับอาจจะดูเหมือนจะบางลงนิดนึงแต่ก็จะไม่หายการรักษาจริงๆอาจจะต้องมาฉีดยาหรือมาผ่าตัดหรืออย่างเบื้องต้นเลยเนี่ยง่ายๆเลยนะครับถ้าเริ่มมีเนี่ยแค่ใส่ถุงน่องแล้วก็อาจจะรับประทานยาบางตัวอาจจะพอช่วยลดอาการได้ครับแล้วก็ลดการเป็นซ้ำได้คราวนี้ความสัมพันธ์ของมันอยู่ที่ว่าถ้าโรคนี้มันเป็นเยอะๆเข้าถึงระยะท้ายๆเนี่ยมันจะมีข้อเท้าเปลี่ยนสีอักเสบเรื้อรังแล้วก็เป็นแผลขึ้นมาคราวนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแล้วเป็นเลยครับมันจะไม่ย้อนกลับมาดีใหม่คราวนี้พอเราเจอคนไข้เราก็มักจะคุยว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้10-20ปีก่อนเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้เราป้องกันแบบนี้แต่แรกเราจะลดได้ครับว่ามันจะไม่กลายเป็นแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็เลยเหมือนกับมาคุยว่าตอนนี้มันยังเป็นภัยเงียบๆอยู่เพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องความสวยงามครับแต่ถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเป็น5 ปี 10 ปี 20 ปีมันจะกลายเป็นแผลแล้วก็ถึงตอนนั้นเรื้อรังมากครับเช่นบางทีแค่เอามือไปลูบก็เป็นแผลถลอกมีน้ำเหลืองไหลออกมามีแผลถลอกแล้วก็เรื้อรังไม่หายครับครับคุณหมอนอกจากคนที่ยืนนานๆแล้วอย่างนี้ใครบ้างคะที่มีโอกาสเป็นเส้นเลือดขอดก็ในกลุ่มแรกเนี่ยเราบอกว่าปัจจัยนี้มันสัมพันธ์กับพันธุกรรมครับก็คือถ้าในบ้านมีคนเป็นเยอะๆเนี่ยเราก็พบว่าในครอบครัวก็มักจะมีคนเป็นเส้นเลือดขอดหลอดเลือดดำขอดหรือว่าเลือดข้างแบบนี้ด้วยครับแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเช่นยืนนานนั่งนานนอกจากนั้นในคนไข้ที่มีปัจจัยอื่นครับที่ทำให้ลิ้นของหลอดเลือดเสื่อมลงไปเช่นเคยมีอุบัติเหตุเคยมีหลอดเลือดดำอุดตันมาก่อนที่ขาเราก็พบว่าจะมีความเสื่อมได้มากขึ้นครับเลยทำให้มีอาการเป็นเร็วกว่าคนอื่นครับที่คุณหมอเจอล่ะคะผู้หญิงผู้ชายใครเป็นมากกว่ากันช่วงวัยไหนถึงจะเป็นกลุ่มที่เป็นได้เยอะในโรคนี้จริงๆเราเจอทั้งสองเพศนะครับแต่ว่าผู้หญิงเจอบ่อยกว่าเยอะเลยครับแล้วก็คลาสสิกเลยก็คือว่าโดยทั่วไปเราจะพบผู้หญิงที่เริ่มมีอาการเนี่ยช่วงหลังตั้งครรภ์ครับเพราะว่าช่วงตั้งครรภ์เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายมีการเก็บกักน้ำไว้เยอะสำหรับลูกน้อยในท้องนะครับพอน้ำเยอะขึ้นมามันก็มีโอกาสที่จะรั่วไปแล้วก็เริ่มกลายเป็นจุดเริ่มที่ทำให้ลิ้นของเราเริ่มเสื่อมลงครับแล้วก็พอผ่านไปนานๆเข้าก็จะเริ่มมีหลายครั้งก็จะมาเริ่มเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยสาวๆไม่มีเลยแต่พอเริ่มท้องครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็จะเริ่มมีหลอดเลือดดำขอดเยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็จะเริ่มมีปัญหาตามมาครับซึ่งหลายครั้งเราพบว่ามันป้องกันได้ครับโดยเฉพาะตอนตั้งครรภ์ก็ป้องกันได้นะครับเช่นใส่ถุงน่องเตรียมอะไรเอาไว้ก่อนครับคุณหมอพูดถึงน่องก็เลยกำลังจะถามอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้ว่าถุงน่องมันเกี่ยวอะไรด้วยกับเส้นเลือดขอดครับถุงน่องเนี่ยเป็นหนึ่งในขั้นตอนแรกๆของการป้องกันหรือการรักษาระยะแรกครับก็คือว่าโรคนี้เนี่ยตรงไปตรงมาก็คือว่ามันเกิดจากเลือดข้างที่อยู่ข้างล่างการใส่ถุงน่องต้องเป็นถุงน่องทางการแพทย์นะครับมันก็ช่วยรัดทําให้เลือดที่ลงไปข้างมันข้างได้น้อยลงพอเลือดข้างน้อยหลอดเลือดดำขอดมันก็จะเล็กลงได้เพราะร่างกายมีการปรับตัวครับในจุดที่ยังไปเป็นไม่ได้เยอะมากนักแต่ยอมรับว่าโดยมากมักจะไม่ได้หายเป็นปกติครับแต่ว่าอย่างน้อยคือมันทําให้เล็กลงอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ระยะยาวมันไม่เป็นมากขึ้นครับแต่ว่าถุงน่องที่ถูกหลักการเนี่ยมันจะมี3ระดับก็คือถึงตรงน่องครับแล้วก็ต้นขาก็เต็มตัวแล้วมันต้องรัดจากปลายเท้าขึ้นมาครับเพราะว่าถ้าเกิดรัดแค่ตรงข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยบางทีรัดไปแล้วปลายเท้าบวมพอเลือดลงไปข้างที่เท้าแทนครับครับคุณหมอยืนแสดงว่าเป็นถุงน่องที่เราไม่ได้เจอทั่วไปเป็นถุงน่องทางการแพทย์เป็นถุงน่องยังไงคะถุงเป็นถุงน่องทางการแพทย์เลยครับไม่ได้เจอทั่วไปใช่ครับเพราะว่าตัววัสดุมันต้องเป็นวัสดุพิเศษครับเพราะมันต้องรัดกว่าปกติครับแล้วก็รัดได้ทั้งวันเวลาใส่ยากครับไม่ใส่ไม่ง่ายเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงระยะยาวแล้วก็หลายครั้งเราพบมันคุ้มค่าครับอย่างน้อยๆบางทีเราบอกว่าถ้าทำงานยืนนานๆเนี่ยหรืออย่างบางคนลองไปหาข้อมูลดูนะครับก็คือถุงน่องเนี่ยถ้าต้องประชุมนานๆนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศเนี่ยถ้าใส่ถุงน่องแบบนี้ก็จะสบายขึ้นครับโดยทั่วไปเราแบ่งเป็น3ระดับครับเรียกว่าเป็นคลาส1 2 3โดยทั่วไปคนที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรจะใส่แค่คลาส1ก็ได้ครับซึ่งเราจะพบอาจจะพบคลาส1ในถุงน่องพวกนักวิ่งที่วิ่งมาราธอนเป็นประจำหรือว่าออกกำลังกายช่วยกระชับกล้ามเนื้อครับแต่ว่าเมื่อมีโรคแล้วเนี่ยโดยมากต้องใส่เป็นคลาส2ซึ่งมันจะรัดมากขึ้นครับก็จะทำให้ลดอาการแล้วก็ลดผลข้างเคียงระยะยาวได้ดีขึ้นครับนอกจากถุงน่องก็จะมีการบริหารนิดหน่อยที่ช่วยได้ครับแสดงว่าที่คุณหมอบอกคือคนที่ยังไม่เป็นก็สามารถใส่ได้เหมือนกันเพื่อป้องกันการเกิดใช่ไหมคะใช่ไหมคะหรือว่าเป็นแล้วไม่ตายถ้ามีอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยเช่นปวดตึงน่องนั่งประชุมนานๆแล้วเมื่อยเนี่ยก็สามารถไปหาถุงน่องที่เป็นถุงน่องหลอดเลือดดำขอดถุงน่องเส้นเลือดขอดมาใส่ไว้ก่อนได้ครับ
แต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าคนที่ใส่เนี่ยไม่ควรต้องมาตรวจถ้าอายุเยอะหน่อยนะครับสัก50 60ขึ้นไปเนี่ยคนต้องมาตรวจดูก่อนว่าไม่มีโรคหลอดเลือดแดงด้วยเพราะว่าบางคนมีโรคหลอดเลือดแดงคือเลือดไปเลี้ยงขาไม่ค่อยดีคราวนี้พอใส่ถุงน่องกลายเป็นถุงน่องก็รัดให้เลือดไม่ไปครับอาจต้องมาตรวจก่อนถ้าเกิดหนุ่มๆสาวๆป้องกันตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆอายุ40ลงมาเนี่ยผมว่าใส่ไว้ก่อนได้เลยครับค่ะคุณหมอคุณนิยมพงศ์บอกว่ามีญาติเป็นเส้นเลือดขอดที่น่องเป็นก้อนๆมานาน30กว่าปีแล้วจะยังรักษาได้ไหมคะถ้าปล่อยไว้นานแล้วได้ครับกี่ปีก็รักษาได้ครับแล้วก็การรักษามีทั้งแบบไม่ผ่าตัดแบบผ่าตัดหรือผ่าตัดแผลเล็กหรือรักษาผ่านทางสายสวนครับคือโดยมากแล้วเนี่ยพอเราพบว่าคนไข้มีโรคอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาอัลตราซาวด์ดูก่อนครับว่าเส้นเลือดขอดตรงนี้เนี่ยมันมาจากตรงไหนนึกภาพเหมือนกับมันมีเส้นเลือดขอดเป็นต้นไม้ต้นนึงนะครับมันมีรากของมันอยู่ว่ารากมันออกมาจากหลอดเลือดเส้นไหนแล้วก็ไปผ่าตัดตรงนั้นทำให้ตัวลำต้นกับตัวกิ่งก้านใบของมันฝ่อลงครับบางครั้งอาจต้องมีการผ่าตัดตัวเส้นเลือดขอดช่วยเพื่อเอามันออกด้วยครับแต่ว่าโดยมากแล้วแผลไม่ได้ใหญ่ครับอย่างบางคนถ้าเป็นระยะเริ่มเนี่ยแผลแค่2มิลเองครับถ้าเป็นระยะเยอะหน่อยก็อาจจะมีแผลประมาณสักครึ่งถึง1เซนแล้วหลายแผลหน่อยนึงก็ไม่ได้เป็นการผ่าตัดยุ่งยากมากนักก็อาจจะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยหรือนอนโรงพยาบาลสักคืน2คืนเป็นอย่างมากครับค่ะคุณชูแมนดอกไม้อะไรเนี่ยบอกว่าถุงน่องหาซื้อได้ที่ไหนคะคุณหมออ๋อครับถุงน่องจริงๆแล้วมันไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับผมแยกเป็น3กรณีนะครับถ้าเป็นคลาส1เนี่ยตามร้านขายยาก็จะมีอยู่ทั่วไปครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหาซื้อยากมากนักแต่คลาสที่2ขึ้นไปเนี่ยก็จริงๆตามร้านขายยาก็ยังพอหาได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความจริงจังมากกว่าว่าต้องวัดขนาดคือถุงน่องเนี่ยมันเหมือนกับเป็น2แบบครับแบบที่1คือเป็นแบบที่ตัดมาเฉพาะตัวเลยกับแบบที่2คือถุงน่องแบบถุงน่องโหลอย่างนั้นนะครับแยกเป็นไซส์ S M L XL แล้วก็เราจะวัดขนาดน่องกับข้อเท้าแล้วต้นขาคนไข้มาว่าขาขนาดนี้ใส่เบอร์ไหนแล้วมันถึงจะรัดได้ดีครับซึ่งแบบนี้อาจจะต้องครั้งแรกเลยเนี่ยผมอาจจะแนะนำว่ามาที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อมาวัดขนาดแล้วก็มีคนแนะนำการใส่แต่หลังจากนั้นแล้วถ้าจะซื้อเองก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรครับส่วนมากต้องขายตามร้านขายยาครับทั่วไปตามห้างอาจจะไม่ได้มีครับนอกจากที่เราเห็นเป็นเส้นเลือดหรือว่าเห็นที่ผิวข้างนอกมันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะสำหรับคนที่เป็นโรคเส้นเลือดขอดครับส่วนใหญ่อาการมันอยู่ด้านในครับก็คือพอเลือดข้างปุ๊บก็จะมีอาการขาบวมได้มีอาการตะคริวกลางคืนมีเลือดข้างตรงข้อเท้าทำให้มีเส้นประสาทอักเสบมีอาการยิบๆเหมือนแมลงไต่มดกัดแต่ไม่เจอตัวมีขาหนักแสบร้อนหรือชาที่ปลายเท้าได้ครับเห็นว่าอาการพวกนี้บางครั้งดูอาการไม่ได้เยอะมากเราก็คิดว่าอาจจะเป็นจากอย่างอื่นครับหรือบางคนมีอาการปวดฝ่าเท้าเรื้อรังเหมือนกับไม่หายสักทีนึงทำยังไงก็ไม่หายอาจจะเป็นจากเรื่องนี้ก็ได้ครับซึ่งถ้ามาประเมินดูแล้วก็ได้รับการรักษาที่ดีเนี่ยก็พบว่าหลายๆครั้งอาการอื่นโดยรวมเนี่ยอาจจะหายเร็วขึ้นครับค่ะคุณหมอถ้าหากรักษาบาดรักษาเส้นเลือดขอดโดยการผ่าตัดอันนี้คุณปกป้องถามมานะแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมผ่าแล้วเป็นอีกได้ไหมคะมีครับมีโอกาสเป็นได้อีกครับเพราะว่าหลอดเลือดดำที่ขอดเนี่ยมันเกิดจากเลือดข้างข้างในครับผ่าไปนานๆเข้าต่อให้ผ่าตัดดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าอีก10ถึง20อีก5ปีเนี่ยอาจจะมี10ถึง 20% ที่เป็นซ้ำใหม่ครับที่มันจะค่อยงอกขึ้นมาใหม่แล้วกลายเป็นเส้นเลือดขอดใหม่ได้ก็อาจต้องมาประเมินซ้ำแล้วก็ให้การรักษาตามความเหมาะสมครับซึ่งการรักษานั้นคงจะขึ้นอยู่ว่ามันเป็นที่ตรงไหนแล้วรักษาแบบไหนดีครับอย่างที่บอกมีได้ทั้งหลายอย่างครับนอกจากเจอที่ขาเจอที่อื่นอีกมั้ยคะเส้นเลือดขอดถ้าพูดถึงเส้นเลือดขอดที่เกิดจากกลไกอื่นเนี่ยเราเจอที่อื่นได้ด้วยครับเจอตามแขนตามอกตามตัวได้แต่ว่าถ้าเป็นเส้นเลือดขอดที่เกิดจากลิ้นของหลอดเลือดผิดปกติและเลือดข้างเนี่ยเราเจอเฉพาะที่ขาครับเพราะว่าขาอยู่ต่ำจากหัวใจมากที่สุดเป็นภาพเหมือนกับพอไหลจากข้างบนลงไปก็ต้องไหลไปสู่ที่ต่ำครับซึ่งโดยปกติแล้วขาอยู่ต่ำก็จึงปัญหามากกว่าครับและอย่างยกตัวอย่างว่าเราจะไม่ค่อยเจอปัญหาในคนไข้ที่นอนอยู่กับเตียงเฉยๆไม่ได้เอาขาห้อยถ้างั้นเราก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาครับวิธีการรักษาคุณหมอเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามีรักษาแบบไหนยังไงบ้างกี่ระดับยังไงครับก็ในเบื้องต้นเลยเนี่ยระยะแรกๆเลยเนี่ยที่เป็นเรื่องของความสวยงามเป็นหลอดเลือดดำขอดเป็นเส้นฝอยๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทำแค่ใส่ถุงน่องเพื่อลดการเป็นมากกว่านั้นแล้วก็อาจจะมีการฉีดยาการฉีดยาเนี่ยคือเหมือนกับฉีดยาเข้าไปในหลอดเลือดครับให้หลอดเลือดไม่อักเสบหลังจากนั้นเราจะพันผ้าแล้วก็ใส่ถุงน่องตามเพื่อให้เส้นที่มันอักเสบเนี่ยมันแฟบติดกันไปอันที่สองก็เป็นการผ่าตัดครับเพื่อขจัดเอาเส้นเลือดขอดออกส่วนที่3เนี่ยเป็นคนไข้ที่เป็นเยอะสักหน่อยนึงครับเราอยากจะรักษาที่ต้นทางมันจากสมัยก่อนต้องลงแผลผ่าตัดใหญ่ๆปัจจุบันเราก็ใช้ผ่านสายสวนก็คือเราก็ดูว่ามันเลือดมันไหลย้อนจากตรงไหนแล้วเราก็เจาะดูแล้วก็ใส่สายสวนเข้าไปแล้วก็เ
ฉีดกาวหรือใช้ความร้อนเนี่ยเผาทำลายเส้นให้มันตีบลงครับก็จะทำให้เป็นการผ่าตัดแผลเล็กแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วครับซึ่งเราพบว่าผ่าตัดแบบนี้ที่แบบสมัยก่อนเนี่ยผ่าตัดวันนี้วันรุ่งขึ้นแทบจะเดินกลับบ้านได้เลยครับหรือบางคนผ่าตัดเช้านี้บ่ายก็เดินกลับบ้านได้เลยเหมือนกันมีแผลแค่2มิลครับครับเมื่อคืนผ่าตัดแล้วคนว่ามีความเหมาะสมต่างกันครับค่ะเห็นผลทันทีเลยไหมคะพอผ่าตัดปุ๊บจะเห็นผลทันทีเลยไหมว่าหายดีเลยแล้วแต่กรณีครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมี2ประเด็นครับก็คือว่าเราอุดทันทีเนี่ยหลอดเลือดดำขอดที่ยังเหลืออยู่เนี่ยอาจจะมีส่วนที่เหลืออยู่บ้างครับนึกภาพบางคนเป็นหลอดเลือดดำขอดเต็มขาเลยเงี้ยครับจะให้เราไปผ่าลอดทุกอันเนี่ยโอ้โหแผลผ่าตัดคงเต็มขาเลยแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าหลักการก็คือว่ามันมีต้นไม้อยู่แล้วเราไปอุดที่รากมันทำให้ลำต้นมันฝ่อลงแล้วพอเราอุดที่รากแล้วเนี่ยลำต้นยังมีอยู่ครับแต่ว่าพอใส่ถุงน่องไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราพบว่าผ่านไป2เดือน3เดือนปุ๊บเนี่ยบางคนยุบจนแทบไม่เห็นเลยเพียงแต่ว่าในช่วงแรกอาจจะยังมีอยู่บ้างครับยิ่งใส่ถุงน่องบ่อยมันยิ่งยุบลงเร็วเหมือนกับเรามีบึงน้ำอยู่แต่พอตัดน้ำไม่ให้ไหลเข้าไม่ได้บึงสักพักบ่อน้ำมันก็ตื้นขึ้นเรื่อยๆแล้วกลายเป็นพื้นที่ราบอย่างนั้นนะครับครับอันนี้คือคุณหมอแนะนำเรื่องของสมมตินะคะสมมติว่าถ้าเริ่มเป็นนิดๆหน่อยๆหรือยังไงคือขนาดไหนที่ควรจะหรือควรจะไปพบแพทย์ตั้งแต่แรกๆเลยเริ่มเป็นแรกๆจะแนะนำยังไงดีแล้วตรวจเขาตรวจยังไงคะครับมีอยู่2ขั้นตอนนะครับก็คือตอนแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นระยะแรกเนี่ยถ้าเป็นแค่ฝอยๆเนี่ยผมเรียนตามตรงว่าระยะนี้เนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากกว่าเรื่องมากกว่าความสวยงามเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเส้นฝอยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งบางคนอิทธิพลจากฮอร์โมนผู้หญิงจะเห็นว่าผู้หญิงจำนวนมากเลยจะมีเส้นฝอยเต็มขาเลยอย่างนั้นนะครับช่วงแรกอาจจะใส่แค่ถุงน่องไปก่อนก็ได้ครับแล้วพอใส่ถุงน่องเป็นประจำแล้วก็อาจจะทานยาบางตัวนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการนั่งนานๆยืนนานๆแล้วก็มีการบริหารกล้ามเนื้อน่องให้กล้ามเนื้อน่องแข็งแรงช่วยในการปั๊มเลือดได้ช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องมาพบก็ได้ครับแต่ว่าตั้งแต่ระยะที่2เป็นต้นไปที่เริ่มมีหลอดเลือดดำขอดที่เป็นเส้นนูนขึ้นมาใหญ่ๆมีขาบวมตรงข้อเท้าลองมองดูครับถ้าข้อเท้ามันสีเข้มๆขึ้นเดี๋ยวเอามือลองลูบไปดูนะครับตรงน่องนิ่มๆเลยแต่พอไปถึงข้อเท้าแล้วผิวมันดูแห้งๆสักๆแปลกๆอย่างนั้นผมว่าต้องมาพบแล้วครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าอ๋อเพราะว่าตอนนี้มันตากแดดบ่อยคงจะสีเข้มเพราะโดนตากแดดจริงๆแล้วไม่ใช่ครับถ้าตากแดดเนี่ยน่าจะต้องสีเข้มแต่น่องลงไปเลยแต่ตรงข้อเท้าเนี่ยตรงข้อเท้าถ้าเกิดสีมันเข้มขึ้นอาจจะเป็นจากอาการของเลือดข้างครับน่าต้องมาตรวจดูก็คือตั้งแต่เส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ขาบวมนะครับมีผิวตรงข้อเท้าเปลี่ยนสีไปน่าจะมาเจอแล้วครับคุณจูลี่บอกว่าถุงน่องนี่คือแบบไหนคะคุณหมอถุงน่องอธิบายให้เห็นภาพเลยมันจะเป็นถุงน่องที่เหมือนถุงน่องผู้หญิงใส่นี่แหละครับแต่ว่าเนื้อผ้ามันจะหนากว่าปกติครับแล้วก็จะรัดมากกว่าปกติเวลาใส่ก็จะใส่ยากกว่ามันจะมี3ระดับครับมีใส่ถึงใต้เข่าเลยครับแล้วก็ใส่ถึงต้นขาแบบที่เป็นที่เราเจอกันได้บ่อยคือตรงต้นขาเนี่ยตรงโคนน่องมันจะมีเหมือนกับตุ่มซิลิโคนไว้คอยช่วยเกาะต้นขาไว้ไม่ให้มันเลื่อนหลุดลงมาแล้วแบบที่3ก็แบบเต็มตัวครับก็คือเป็นแบบใส่เหมือนเลกกิ้งผู้หญิงเลยเพียงแต่ว่ามันจะใส่ยากหน่อยนึงครับแต่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะชอบใส่แบบที่3มากกว่าเพราะว่าเอาชีวิตจริงเลยคือใส่แบบที่2เนี่ยไอ้ตุ่มซิลิโคนนั้นเนี่ยหลายคนแพ้ครับพอใส่แล้วมันคันก็เลยต้องใส่ไม่ใส่ใต้เข่าเลยก็ใส่เป็นเต็มตัวไปเลยครับเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงครับพอใส่นึกภาพเหมือนกับใส่กระโปรงสั้นแล้วก็ใส่ถุงเท้ายาวไปถึงตรงน่องมันดูตลกนิดนึงครับจะดูแปลกหน่อยครับก็คือคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือใส่แค่แบบเต็มตัวแหละนะคะแต่จะใส่ยากนิดนึงนะคะใช่ครับการคุณทูนะคะบอกว่าการเป็นเส้นเลือดขอดน่องจะดูไม่สวยงามแล้วส่งผลไม่ดีกับสุขภาพในอนาคตไหมคะยังไงถ้าเกิดว่าเป็นแค่นิดๆอ่ะเป็นแบบเส้นเลือดฝอยนอกจากทำให้ไม่สวยแล้วเส้นฝอยนิดๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแบบอันตรายขนาดจะสำคัญกับอนาคตนะครับคำถามที่เราถามบ่อยอย่างเช่นว่าเป็นเส้นเลือดขอดมันเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดไม่ดีหรือเปล่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันได้มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องแยกกันนะครับว่าหลอดเลือดดำขอดหรือเส้นเลือดขอดเนี่ยมันเป็นหลอดเลือดดำครับซึ่งเป็นหลอดเลือดขากลับเป็นคนละกลุ่มกันกับเรื่องหลอดเลือดแดงที่เป็นความดันสูงเบาหวานหรือว่าเป็นหลอดเลือดตีบของหลอดเลือดแดงอะไรเงี้ยครับผลต่อสุขภาพโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีผลมากนะครับโดยมากจะเป็นผลเฉพาะที่มากกว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงได้บ้างเช่นอย่างที่บอกพอเลือดข้างแล้วทำให้ผิวเปลี่ยนสภาพไปหรือบางคนเลือดข้างมากๆเข้าตรงชั้นตื้นนะครับอาจจะมีเลือดไปข้างแล้วเกิดการบาดเจ็บนิดหน่อยกลายเป็นหลอดเลือดชั้นตื้นอุดตันได้จะเป็นก้อนแดงๆกดเจ็บตรงหน้าแข้งตรงน่องอะไรเงี้ยครับครับแต่ว่านอกจากนั้นอาจจะไม่ได้มีอะไรรุนแรงขนาดเป็นอันตรายต่อถึงแก่ชีวิตขนาดนั้นครับเธอฟังคุณหมอมาแล้วเนี่ยใครที่เป็นนิดๆหน่อยๆก็แนะนำว่าใส่ถุงน่องดีกว่านะน่าจะช่วยได้นะคะใช่ครับใช่ครับพูด
คุณจูลี่บอกขอบคุณค่ะคุณหมอคุณชนันชิดาบอกว่าขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้เรื่องนี้ค่ะที่ผ่านมาเข้าใจว่าเส้นเลือดขอดส่งผลแค่เรื่องความสวยงามภายนอกเข้าใจเหมือนกันค่ะนะคะไม่เคยรู้เลยว่าจะส่งผลต่อสุขภาพและทำให้เกิดแผลได้ขนาดนั้นจริงๆอาจจะด้วยพันธุกรรมของคนไทยครับเราไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดไปดูข้อมูลของต่างประเทศเช่นทางยุโรปเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเป็นหลอดเลือดดำขอดที่เป็นเส้นใหญ่เนี่ยนะครับตามไปอีกประมาณ 6-7 ปีเนี่ย1ใน5เนี่ยจะกลายเป็นข้อเท้าอักเสบครับแล้วก็จะเริ่มกลายเป็นแผลตามมาได้ก็เลยมีข้อแตกต่างกันครับหรือง่ายๆเลยแหละจากฟังนะครับเวลาไปพบญาติผู้ใหญ่เนี่ยลองดูข้อเท้าท่านดูครับว่าข้อเท้าของญาติผู้ใหญ่ท่านมีสีเปลี่ยนหรือเปล่าบางทีมันจะเหมือนเป็นผื่นสีน้ำตาลฉาบๆอยู่บางคนสีเข้มเลยก็มีครับถ้ามีอาการแบบนั้นเนี่ยผมว่าพามาตรวจดูหน่อยนึงซึ่งมันอาจจะมีวิธีการที่รักษาที่ดีพอแล้วก็เหมาะกับท่านได้ครับไม่ได้แปลว่าต้องผ่าตัดทุกรายนะครับเพียงแต่ว่าหลักการคือเราจะชะลอให้มันเสื่อมช้าที่สุดครับมันเป็นโรคของความเสื่อมอย่างนึงมาตามวัยครับค่ะคุณหมอตอนนี้มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการป้องกันหรือเราจะใช้ชีวิตหรือมีพฤติกรรมแบบไหนยังไงดีที่จะห่างไกลจากเส้นเลือดขอดครับก็เรื่องหลอดเลือดดำขอดเนี่ยส่วนหนึ่งมันป้องกันไม่ได้นะครับเพราะเป็นผลจากพันธุกรรมแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ป้องกันได้ก็คือว่าถ้าเรามีกล้ามเนื้อน่องที่แข็งแรงเนี่ยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันช่วยเหมือนกับช่วยรีดเลือดขึ้นทำให้เลือดข้างน้อยลงได้ครับก็จะมีการบริหารเช่นมีการเขย่งเท้านะครับหรือเวลานั่งประชุมนานๆอาจจะกระดกข้อเท้าขึ้นนะครับท่านนึกภาพไม่ออกลองนึกภาพอย่างบางท่านเวลานั่งเครื่องบินนะครับมันจะมีวิดีโอมาสาธิตการบริหารข้อเท้าบนเครื่องบินนั่นคืออาการคล้ายๆกันเลยครับเพราะเป็นกลุ่มของหลอดเลือดดำเหมือนกันก็คือบริหารกล้ามเนื้อน่องบริหารไม่ให้เลือดข้างตรงข้อเท้านะครับหรือถ้าเกิดต้องนั่งประชุมนานๆเดินทางไกลๆบ่อยๆขับรถไกลๆบ่อยๆนะครับหรือบางท่านเป็นแอร์โฮสเตสเป็นอะไรเงี้ยครับก็แนะนำว่าใส่ถุงน่องถ้าเป็นถุงน่องเส้นเลือดขอดป้องกันไว้ก็น่าจะช่วยได้ครับในระยะแรกนะครับหลีกเลี่ยงการยืนนานๆนั่งนานๆโดยไม่จำเป็นนะครับบางท่านบอกว่าก่อนนอนรู้สึกไม่สบายน่องอาจจะยกขาสูงได้บ้างแต่ว่าอันนั้นก็เป็นการลดอาการเฉยๆครับเพราะว่าคือภาพโรคนี้มันเกิดจากเลือดข้างทั้งวันนะครับเราจะไปหวังการยกขาสูงสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงก่อนนอนอาจจะไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นแต่อย่างน้อยทำให้ช่วยสบายขึ้นครับการบีบนวดอาจจะพอช่วยได้บ้างครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำให้หายครับช่วยลดอาการได้ครับคุณหมอถ้าอยากจะปรึกษาเรื่องนี้เวลาไปที่โรงพยาบาลเข้าไปที่แผนกไหนยังไงคะก็มาพบผมได้เลยครับที่ศูนย์ศัลยกรรมครับแผนกศัลยกรรมหลอดเลือดครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตครับก็ได้วันอังคารถึงวันเสาร์8โมงถึง5โมงเย็นครับหรือโทรมานัดก่อนก็ได้ครับน่าจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้ให้แล้วครับค่ะแอดมินส่งมาแล้วค่ะศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเปิดบริการทุกวัน8โมงถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็มีช่องทางติดต่อเบอร์โทร LINE ทุกอย่างให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งถ้าสนใจคุณหมอย้ำอีกครั้งค่ะคุณหมออยู่ช่วงเวลาไหนคะคุณหมอบรรเจิดอ๋อผมจริงๆก็แซนบายได้เกือบทุกวันครับแต่ว่าออกตรวจเป็นประจำในวันอังคารถึงวันเสาร์ครับก็สามารถติดต่อมาสอบถามเบื้องต้นก่อนได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับครับยินดีครับวันนี้ต้องขอโรคอื่นด้วยได้ครับได้ค่ะขอบพระคุณคุณหมอบรรเจิดประดิษฐ์สุขถาวรนะคะศัลยศาสตร์เฉพาะทางหลอดเลือดโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วเดียแล้วก็คุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ